ช้ลอยช้านครคีรีเรียกกันทั่วไปว่าเขาวังเดิมเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2402เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างบนภูเขาสูงซึ่งเป็นยอดเขาใหญ่3ยอดติดต่อกันยอดเขาทางทิศตะวันออกบริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณารามส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรีเขายอดกลางประดิษฐานพระธาตุจอมเพชรส่วนยอดเขาทางด้านทิศตะวันออกเป็นพระราชวังมีป้อมล้อมรอบทั้ง4ทิศซึ่งบางส่วนได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบตะวันตกผสมผสานกับแบบจีนแล้วตอนนี้ที่เรานั่งพักเหนื่อยกันนะครับก็เป็นทางขึ้นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์นะครับก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4นะครับก็เป็นที่สำหรับรองรับสำหรับข้าราชการชั้นสูงมาประชุมกันแต่พอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5นะครับก็สั่งให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นี่นิดหน่อยนะฮะโดยเป็นที่รับรองราชพันธุกะจนจุดนี้เองเราก็จะเห็นเขาทั้ง3รูปที่มีการก่อสร้างพอขึ้นมาแล้วเราจริงๆนี่อยากจะนำภาพในพระที่นั่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างเลยแต่พระไม่อนุญาตนะครับเราก็เลยต้องกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมมาชมกันเองแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเดินพักเหนื่อยกันอยู่ที่หน้าพระที่นั่งเวชยานวิเชียรปราสาทอันนี้เขาบอกว่าต้องสร้างควบคู่กันไปด้วยเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4เขาบอกว่ามีรับสั่งให้สร้างปราสาทควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์ที่เทพและในปัจจุบันนี้เองก็มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์หล่อขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4ประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยก็เป็นที่สักการะของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับผมThank you.